ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายชอตตี้บูจาว่าในเกม Home Street นะฮะเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าน่าจะมาแนว The Sim นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปลองเล่นเลยกันละกันนะฮะอันนี้เล่นสดนะครับไม่มีความรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นพูดผิดหรือให้ข้อมูลผิดไปกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคก็มีให้ตั้งชื่อนามสกุลแล้วก็เพศเนาะสามารถที่จะกดแรนดอมได้เลยนะครับแล้วแต่ความชอบเนาะก็แรนดอมไปก่อนก็ได้เดี๋ยวตั้งชื่อก่อนละกันช็อตตี้บูโจว่านะฮะจัดไปพิมพ์ก็ผิดๆถูกๆนะครับลองคัสตอมไมซ์ดูนะก็จะเห็นว่าปรับได้ค่อนข้างเยอะครับมีผอมมีอ้วนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สีของดวงตานะครับแล้วก็ดูด้านขวาก็จะมีเป็นลักษณะของโครงหน้านะครับว่าเราอยากจะได้หน้าแบบไหนนะครับก็โดยรวมแล้วเลือกไม่ได้เยอะเท่าเดอะซิมนะครับแต่ก็คือก็เลือกได้นั่นแหละนะฮะโอเคแล้วก็มีแคชชวลแคชชวลนี่ก็คือพวกสีผมพวกทรงผมคือส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะครับเอาให้เหมือนตัวจริงหน่อยละกันก็หน้าแบบว่าหน้าใสหรือหน้าแบบว่าเป็นรอยกระเหมือนพวกวัยรุ่นก็ได้นะครับวัยรุ่นฝรั่งชอบเป็นเนาะแว่นตาเสื้อผ้านะครับก็แล้วแต่นะครับอยากจะได้เสื้อแบบไหนซึ่งสามารถเห็นมันมีคำสั่งเปลี่ยนสีนะครับตรงนี้ก็คือว่าเราคลิกดูตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีไปนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับกางเกงนะครับก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับมันก็จะมีสีแตกต่างกันไปนะครับเกงยีนดำแล้วกันอ่ะถุงเท้านะฮะจะใส่ไม่ใส่ได้หมดนะครับรวมไปถึงรองเท้านะฮะรองเท้าแตะว่ะรองเท้าแตะแต่ว่าใส่ถุงเท้านะครับแล้วแต่เลยคัตชูสเนคเกอร์อะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับโอเคก็ราวๆนี้แล้วกันตัวผมนะครับก็กด Play Now อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับต้องการแบบนี้ใช่ไหม Yes ไปพร้อมกันเลยครับโอ้โหความรู้สึกนี้กลับมาเลยอ่ะจริงๆเหมือนเล่น The Sim ภาคแรกๆเลยนะครับมันจะโดนฟ้องร้องหรือเปล่าเนี่ยว่าเกมมันคล้ายกันจนเกินไปนี่อาจจะโดนฟ้องได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้แรงบันดาลใจอะไรเงี้ยก็โอเคไม่ว่ากันนะฮะโอเคนะครับผมก็ขอข้ามนะครับส่วนที่มันสอนช่วงแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปวิธีการเล่นเกมนี้ก่อนนะครับว่ามันเล่นยังไงนะฮะคือหนึ่งเลยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยมาถึงนะครับเดี๋ยวเป็นมึงปิดไอ้นี่ก่อนให้ดูง่ายๆหน่อยนะฮะคือท่านผู้ชมจะมีไอเนี้ยที่เป็นระบบความคิดอันเนี้ยนะครับคือมันจะเอาไว้เรียนนะครับค่าความสามารถต่างๆเนี่ยครับมีเยอะแยะไปหมดเลย creative knowledge fun นู่นนี่เลเวลสูงขึ้นก็จะเรียนได้พร้อมกันมากขึ้นแล้วก็เรียนได้หลายชนิดมากขึ้นนะครับเห็นไหมอันเนี้ยผมเรียนเสร็จแล้ว1อันเห็นไหมครับนั่นแหละเพราะนั้นเราจะเรียนอะไรแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็มันจะใช้เวลาในการเรียนนะครับซึ่งไอ้ค่าเหล่านี้เนี่ยเราใช้ในการเอาไปทำภารกิจต่างๆซึ่งภารกิจผมแนะนำให้ดูที่มือถือนะครับมันก็จะมีบอกครับว่าให้เราทำอะไรให้เราคราฟอะไรนะครับอย่างเช่นสมมุติละกันผมจะคราฟเจ้านี่นะครับเวลาเราคลิกที่ของเนี่ยเราสามารถกดโชว์มีมันก็จะพาไปในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับมันให้คราฟอันนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็จะมีบอกว่าให้ใช้แต้มcreate 1อันนะครับแล้วก็ใช้ดอกไม้นะครับกดได้เลยโชว์กดเพจนะครับเห็นไหมครับแล้วก็รอเวลาเนี่ยแหละครับคือจะเป็นการทำงานนะครับแนะนำให้ทำตามนี้แนะนำให้ทำตามนี้นะครับคือเกมนี้มันจะเล่นแบบเป็นเส้นตรงอ่ะนะครับก็อันนี้เราดูมือถือใหม่ให้ครับอะไรอีกให้ครับอันนี้นะครับก็ที่เดิมนะครับซึ่งใช้ค่า create นะครับคือของบางอันท่านผู้ชมจะสังเกตว่ามันไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นดอกไม้ไม่ได้อยู่ในนี้ดอกไม้มาจากไหนนะครับมันก็คือการที่เราไปทำภารกิจนะครับหรือทำงานต่างๆภายในบ้านนั่นเองนะครับสำหรับดอกไม้จะอยู่ที่นี่ครับ garden base เห็นไหมครับนะครับเราก็ต้องมากดเรียนโดยใช้ค่า creative นะครับอ้าวแล้วไอ้พวกนี้เราสามารถเอามาได้ไงนะครับถ้าใครเพิ่งมาเล่นเนี่ยจะเห็นว่าด้านซ้ายล่างครับมันจะมีเป็นรถเข็นอยู่กดปุ๊บมันก็จะมีเครื่องใช้นู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยนะครับที่เกี่ยวกับบ้านของเรานะครับจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยพอเราเลเวลสูงขึ้นอ่ะเราสามารถที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างได้มากขึ้นวิธีการสร้างก็คือแค่ลากมาวางได้เลยแล้วก็รอเวลานะครับนั่นแหละเดี๋ยวเกมมันก็สอนนะครับนั่นแหละตอนนี้ผมก็จะมีหลายโต๊ะแล้วนะครับทำอาหารก็ได้นะครับวาดรูปก็ได้สเก็ตภาพก็ได้เห็นไหมครับถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดนี้เราสามารถวางหรือเปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยหมุนอะไรอย่างนี้ได้หมดหรือแม้กระทั่งขายก็ทำได้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือจะเป็นส่วนของเกี่ยวกับการทำงานจะอยู่ในหมวดที่เป็นรูปกระเป๋านะครับแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นอีกไม่ใช่มีแค่นี้นะครับหมวดที่สองเป็นรูปบ้านจะสังเกตเห็นว่า
มีเรื่องของการตกแต่งบ้านนะครับเช่นกระดาษทิชชู่ชักโครกอะไรอย่างนี้นะครับดูหมวดแต่ละหมวดมันจะแบ่งไว้เห็นไหมครับเกี่ยวกับเตียงโคมไฟโต๊ะหัวเตียงอะไรเงี้ยก็จะมีนะครับโคมไฟอันนี้ไม่ใช่โคมไฟอันนี้มันเป็นกระถางต้นไม้นะครับเออนะถังขยะก็มีอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับห้องครัวแบ่งเป็นห้องดีกว่าเนาะนี่เป็นห้องครัวนี่เป็นห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วนี่ก็จะเป็นพวกเดโคเรชันอะพวกศิลปะแปะผนังอะไรอย่างนี้นะครับสมมติผมชอบอันนี้ก็แล้วกันนี่ลากได้เลยเห็นไหมครับลากแล้วก็มาแปะป้าบเรียบร้อยเสียตังค์ไปพร้อมได้ EXP ด้วยนะครับนี่ก็คือจะเป็นพวกตกแต่งบ้านเดโคเรชันนะครับก็คือจะอยู่ในรูปที่เป็นรูปบ้านนั่นเองนะครับส่วนอันต่อมาที่เป็นรูปแสงอาทิตย์อันนี้คือการตกแต่งสวนของเราอะนอกบ้านเราจะใช้อะไรนะครับอันต่อมาที่เป็นรูปหมวกอันนี้คือเป็นไอเทมพิเศษนะครับเช่นมีการปิกนิกเห็นไหมครับมีโต๊ะไม่ใช่โต๊ะเก้าอี้นวดใช่ไหมครับแล้วก็มีสระน้ำขนาดเล็กๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของบ้านครับเช่นเราอยากจะอะไรอะขยายห้องเห็นไหมครับแอดรูมนะครับไอแอดรูมนี่คือเดี๋ยวต้องเลเวลสูงขึ้นมันก็จะสามารถเพิ่มห้องได้นะครับและถ้าเกิดเราคลิกที่ห้องเนี่ยเราสามารถที่จะขยายห้องได้ด้วยเห็นไหมครับเออภายในนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอะว่าอยากจะขยายหรือว่าอยากจะใส่ห้องใหม่ใส่ห้องไปเยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วแต่นะครับนี่ก็ลองมาปรับกันดูนะครับนอกจากปรับไซส์ห้องอะไรเนี่ยปรับวอลเปเปอร์ก็ได้เห็นไหมครับเห็นไหมลองดูดิชอบไหมไม่ชอบก็แคนเซิลไปเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะฮะมีอะไรอีกนะครับก็เดี๋ยวกลับมาที่หมวดนี้ก่อนมีพื้นด้วยนะครับเห็นไหมครับก็เราอยากวางกระเบื้องแบบไหนวางพรมวางอะไรนะครับก็แต่งพื้นได้เต็มที่นะครับประตูเห็นไหมไม่ชอบประตูสีขาวอยากเปลี่ยนเป็นประตูสีดำก็ลากไปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นหน้าต่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของการตกแต่งบ้านหรือซื้อของเข้าบ้านเนี่ยจะอยู่ที่เมนูด้านซ้ายล่างหมดเลยนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเกมมันจะเป็นเส้นตรงอะเลเวลสูงขึ้นปุ๊บปลดล็อกอันนี้เดี๋ยวก็มีเควสให้เราไปทำนั่นทำนู่นทำนี่นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไอผมเรียนสกิลขอเรียกสกิลแล้วกันผมเรียนสกิลได้แล้วนะครับมาเก็บนะครับ5อันเห็นไหมมีอะไรน้อยก็เรียนอันนั้นไปก่อนก็แล้วกันเนาะเรียนไปนะครับแล้วก็รอเวลาเดี๋ยวมาเก็บใหม่นะครับก็เล่นอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วทีนี้พอเราเล่นไปสักพักนึงเนี่ยเมืองของเราอ่ะมันจะมีสิ่งก่อสร้างมากขึ้นเห็นไหมครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆผุดขึ้นมานะเราจะต้องช่วยชาวเมืองในการทำเควสซึ่งเควสของชาวเมืองจะอยู่ด้านซ้ายบนที่เป็นรูปนี้นะครับคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือจะเป็นน้องเมียนะครับก็เป็นคนแรกที่มาสอนเกี่ยวกับเรื่องของเกมนี้ท่านผู้ชมจะเจอคนนี้เป็นคนแรกนะครับนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราทำตามเควสที่กำหนดซึ่งเควสส่วนใหญ่ก็ได้จากการทำภารกิจในบ้านของเรานั่นแหละครับเราก็กด complete นะครับเราก็จะมีสิ่งก่อสร้างหรือมีของรางวัลอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับอะไรอย่างนี้นะครับส่วนไอคนนี้ไอคนนี้มันบอกว่าให้เราเอาของไปขายซึ่งตอนแรกเราต้องช่วยมันในการซ่อมร้านก่อนนะครับคือตอนแรกไอเนี้ยมันพังนะครับมันก็จะมีแบบว่าน้ำเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมานะครับทำให้ร้านมันพังนะครับพอเราซ่อมไอ้นี้ได้ปุ๊บเราก็ช่วยมันเก็บร้านอะไรเงี้ยก็คือเป็นเควสสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆและที่นี่คือเราสามารถเอาของที่เรามีมาขายได้ซึ่งเราสามารถแวะเวียนไปดูบ้านของคนอื่นที่เล่นเกมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าเขาขายอะไรอยู่อยากจะขายอะไรกับใครนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้นะครับเพราะนั้นใครที่ล็อกอิน Facebook ไว้อะจะช่วยได้เยอะในเกมนี้เพราะว่าจะมีเพื่อนที่เราเล่นจริงๆวางขายของอยู่นะครับหรือเราจะกดเวอร์ก็ได้หามันทั้งโลกเลยนะว่าใครเล่นเกมนี้อยู่นู่นนั่นนี่ได้หมดนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการขายของนะครับแล้วมันก็มีอย่างอื่นอีกครับไม่ได้มีแค่นี้มีเยอะคือเลเวลสูงขึ้นก็จะมีสิ่งก่อสร้างเปิดมากขึ้นนะครับอันนี้เหมือนเป็นกาจาปองอะนะหมุนนะฮะแล้วก็ลุ้นเอาว่าจะได้อะไรนะครับโอ้ยได้เงินแคสว่ะโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้ละเฮ้ยได้เงินแคสเว้ยนั่นแหละก็มันจะหมุนฟรีเวลาครั้งเนาะถ้าเกิดจะหมุนอีกก็จะต้องเสียเงินแคสนะครับลองมาหมุนกันเองนะครับแล้วก็จะมีเนเบอร์ฮูดนะครับก็น่าจะเป็นรวมศูนย์กลางระหว่างเรากับเพื่อนๆซึ่งยังไม่เปิดในตอนนี้นะครับมีเกมโชว์ชาเลนจ์นะครับต้องเลเวล8นะครับและนี่อะไรอะPrice Stand นะครับก็เลเวล8สังเกตว่ามันก็มีอะไรเยอะนะครับในเมืองของเรานะครับเห็นไหมก็เดี๋ยวรออันนี้เสร็จนะครับอีกชั่วโมงกว่าไม่รู้ทำอะไรได้นะครับเห็นว่าเมืองของเรานี่เริ่มเพิ่มจริงๆนะฮะนั่นแหละครับผมนะครับอ้อแล้วก็นี่แวบๆเห็นไหมครับเดี๋ยวเลเวลสูงขึ้นจะขยายบ้านได้ด้วยนะไม่ใช่ขยายห้องอย่างเดียวนะครับต้องเลเวล14เนาะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆในเกมได้นะ
คือมันคลิกไม่ได้อะไรไม่ได้คือถ้าเป็นเดอะซิมจะเข้าไปทักทายนู่นนั่นนี่ได้ใช่ไหมครับแต่เกมนี้ไม่มีนะครับก็แน่แหละก็คือเป็นคนละเกมกันนะครับโอเคนะนั่นแหละเราก็ทำตามภารกิจที่ผมแนะนำเนี่ยไปเรื่อยๆเพราะนั้นอาจจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะนั้นการเล่นเกมนี้อย่างที่บอกเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับทีนี้แล้วไฮไลท์ของเกมนี้นอกจากไอ้พวกนี้มีอะไรอีกดูด้านซ้ายล่างที่เป็นรูปโซเชียลจะเห็นว่าเราสามารถไปบ้านของเพื่อนได้นะครับและถ้าเกิดใครล็อกอินด้วย Facebook เนี่ยจะได้รับเงินแคชอีก20นะครับก็อันนี้ก็คือบ้านของน้องเมียครับโอ้อลังการแบบว่าจัดเต็มจริงๆฮะแต่ว่าเราไม่สามารถไปทำอะไรกับในบ้านได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกแหละมันไม่ใช่เดอะซิมเนาะก็คือเหมือนกับมาดูเฉยๆอ่ะนี่มีเล่นกับหมาด้วยนะแต่เราบังคับไม่ได้นะครับแล้วก็น้องเมียไปไหนละเนี่ยอยู่นี่ใช่ป่ะแอบอยู่ตัดสวนอยู่เราก็ทำอะไรกับน้องเมียไม่ได้นะครับเหมือนกับแค่มาเยี่ยมเยียนกันเฉยๆเท่านั้นเองนะครับอาจจะต้องรอในอนาคตเนาะเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็เสี่ยงนะถ้ามันทำให้เหมือนเดอะซิมก็เดี๋ยวจะโดนฟ้องร้องกันได้ง่ายๆนะครับคืออย่างเงี้ยโอเคว่ามันจะเหมือนแค่บางส่วนแต่เรื่องของการเล่นเกมเพลย์ของเกมนี้จะไม่เหมือนเดอะซิมเลยนะครับคนละแนวกันเลยนะครับโอเคเนี่ยแหละก็คือจะเป็นคร่าวๆของเกมนี้นะครับท่านผู้ชมลองชั่งใจดูกันละกันว่าชอบไหมถ้าชอบก็โหลดนะครับก็มันอาจจะข้อเสียคือมันอาจจะเล่นเป็นเส้นตรงนิดนึงไม่ได้มีอิสระแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคนไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นก็โหลดไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องโหลดเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ